ครับผมยังไงดีครับเขาบอกมาบอกว่าอย่างไรบอกว่าได้โทรไปหาเราในข่าวเรื่องว่าเออลูกมันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับก็เอาอย่างนี้ดีกว่านะก็คือว่าผมกับน้องเขาเนี่ยจริงๆก็ก็เป็นพี่น้องกันนะครับก็รู้จักกันจริงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่คบกันเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยครับก็เป็นพี่น้องที่รู้จักกันนะครับไม่ว่าเรื่องอดีตที่ผ่านมาผมก็คือผมไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของคนที่รู้จักกันนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอ๋อครับก็ขอบคุณนะครับที่รักผมนะครับเพราะว่าจริงๆก็มีคนมากมายที่เขาก็รักแล้วก็ชื่นชอบเราเนี่ยครับก็ขอบคุณน้องเขาที่รักผมนะครับจริงรู้สึกไงที่เขาพูดมาเป็นพูดถึงเราประโยงถึงเราตลอดก็ดีครับรักกันก็ดีกว่าเกลียดกันนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับประโยคทุกอย่างที่พี่น้องเขาพูดนะครับมันก็ได้ฟังพี่น้องเขาพูดไหมครับเห็นแต่คนบอกมานะครับก็เห็นแต่คนบอกมาแล้วก็ส่งคลิปมาให้ดูบ้างนะครับก็ดูไม่ได้มันยาวค่อนข้างยาวก็ดูเป็นร่วงๆเป็นฝักที่เขาตัดออกมาแบบเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้สึกแย่หรือรู้สึกอะไรที่เขาพูดถึงเราไม่รู้สึกอะไรเลยครับก็ฟังไปเฉยๆครับมันเป็นเรื่องที่มันเป็นอดีตไปแล้วก็ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าดีหรือไม่ดีครับก็คนเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปก็ต้องทำงานต้องเจอคนต่อไปนะครับในความรู้สึกผมก็เลยส่วนตัวผมก็ยังมีความรู้สึกที่ดีก็คือไม่ได้โกรธหรือเคืองอะไรครับกับเฮลี่ก็เหมือนเป็นมหากาพย์การแชร์ไปแล้วตอนนี้ไม่แปลกหรอกครับก็คือคนเราก็น่าจะมีคนทั้งรักและคนทั้งไม่ชอบนะครับมีคนทั้งรู้สึกดีกับเราแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับเราก็จริงๆแล้วผมก็เคยพูดมาตลอดว่าคือไม่มีใครทำร้ายเรานอกจากเราทำร้ายตัวเองเราทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงเป็นสิ่งที่เราเคยทำมาเราก็ต้องมีผลกระทบกับเราก็คือการกระทำของเรามันก็จะส่งผลมาถึงเราแล้วก็คือถ้าผมไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยในอดีตเนี่ยมันก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าใครเป็นคนทำร้ายผมก็รู้สึกว่าผมก็ทำร้ายตัวเองมันก็ไม่ถึงกับทำร้ายตัวเองแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ใครไปที่ผ่านมานะครับผมก็ไม่ได้ว่าปฏิเสธผมก็ยอมรับว่าผมก็พูดหมดแล้วว่าผมก็เคยคุยกับผู้หญิงทั้งคุยกันดีแล้วก็เลิกกันไปก็มีก็ถือเป็นแฟนที่น่าปกติที่คุยกับผู้หญิงใช่ครับก็เป็นปกติอะครับที่ผมก็ต้องหาคนที่ใช่สำหรับผมจริงๆนะครับการถึงเรื่องภาพเนาะที่แบบว่าเหมือนอยู่ในโรงแรมแบบนี้ก็ไม่ใช่ครับมันก็เรื่องภาพหรือเรื่องอะไรต่างๆก็มันก็ผมไม่รู้จะพูดยังไงนะมันก็เป็นเรื่องเราก็ไม่รู้ว่ามันไปเป็นไปได้ยังไงเรื่องนี้เป็นอะไรที่ตอบไม่ได้อะมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้เรื่องอ่ะก็คือเรื่องที่ผมสามารถตอบได้กันนะเป็นคำถามเดียวที่ผมไม่รู้ตอบอะไรกับเงินหมื่นหนึ่งแต่คนสายว่าแบบมีการโอนเงินให้กันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ผมก็ตอบไม่ตอบแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่รู้ตอบอะไรก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับผมก็ไม่รู้ใครจะตอบยังไงใครคิดยังไงก็ใช้วิจารณญาณแล้วกันนะครับแต่ว่าผมแค่บอกไว้ตรงนี้ว่าผมไม่เคยมีจิตใจที่จะทำร้ายใครเลยมีแต่ความไว้ใจให้ใจแล้วก็ไม่เคยมีในหัวใจผมถ้าถามว่าจริงแล้วเรากลัวจะมีภาพหรืออะไรออกมามากกว่านี้ไหมก็ต้องกลัวอยู่แล้วนะครับก็ทุกคนก็ต้องแบบมีอะไรที่เป็นส่วนตัวเราก็เรื่องส่วนตัวก็คงไม่มีใครอยากให้ประชาชนรู้อ่ะเนาะก็เป็นแต่ว่าอะไรจะเกิดเราก็ต้องยอมรับมันครับอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาไม่รู้เขาอาจจะมีภาพหรืออะไรก็ไม่รู้นะก็ไม่บอกอะไรแล้วกันครับก็ผมก็พยายาม
ทำดีที่สุดแล้วนะในชีวิตของผมถ้าเขาอยากจะทำอะไรหรือยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเรื่องฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยไม่รู้จริงๆนะครับแต่ในใจผมเลยนะผมไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นนะผมอยากให้แบบว่าคนเราเกิดมามันก็มีความทุกข์กันทั้งนั้นน่ะก็เขาก็คงทุกข์เราก็ทุกข์คืออยากให้ทุกอย่างมันจบแล้วผ่านไปอ่ะคือผมก็ดำเนินชีวิตของผมส่วนใครที่ทำร้ายผมหรือตั้งใจจะทำร้ายผมก็ต้องดำเนินชีวิตของเขาก็อยากให้แบบให้มันจบไปดีกว่าครับทางเรื่องมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นผมก็เลยไม่คิดว่าจะฟ้องเหมือนไม่ฟ้องก็ตอนนี้ผมก็อยากให้มันจบลงมันต้องระวังตัวเองมากขึ้นไหมหลังจากนี้คำว่าระวังตัวเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ตอบยากมากมันเราก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราก็คุยกับใครหรืออะไรเราก็ไว้ใจอะเนาะแต่ความไว้ใจบางทีมันก็โอ้มันเป็นรายละเอียดมากซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเพราะฉะนั้นผมก็วันนี้ก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับก็แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ให้ทุกคนตัดสินเอาเองครับให้คิดเอาเองผมไม่ขอพูดแล้วก็ผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะว่าเป็นเพราะว่าอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไรแต่ผมรู้อย่างเดียวว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยทำมาเราก็ต้องเจอแบบเนี้ยจริงแต่พี่โก้เกลียดใจในการที่แบบเราไว้ใจเขาแล้วแล้วแบบเรากลับมาทำร้ายอะไรที่ไว้ใจที่ไว้ใจไม่จริงหรอกครับผมไม่ได้สนใจหรือไม่ได้คิดคำนั้นแล้วก็คือก็แค่อยากให้มันแบบมันจบไปเราก็ไม่คิดจะทำร้ายใครจิกเราเหนื่อยนะครับกับสิ่งที่มันไม่คิดเพราะวันนี้เราไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีลองมาเจอเราเหนื่อยกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นะครับก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าพอเหนื่อยแล้วพวกเราก็ใช้สติแล้วก็ใช้ความคิดในด้านบวกปลอบใจตัวเองว่าจริงๆแล้วไม่มีใครที่จะมาชื่นชมเราตลอดไปก็คือถ้าเราหวังว่าเราจะให้ทุกอย่างบนโลกใบนี้มาชมเราอย่างเดียวซึ่งมันไม่มีบนโลกใบนี้มันต้องมีทั้งคนชมคนติคนเฉยๆผมก็ใช้ธรรมะนะครับสอนตัวเองให้มันเดินทางนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือเราก็รู้ใจว่าเราทำอะไรทำดีทำชั่วแค่ไหนอย่างที่ผมเคยบอกนะครับก็พยายามที่จะเดินทางไปเรื่อยๆติดไม่ว่าเขาจะทำร้ายเราหรือยังไงถ้าเราทนไหวเรามีสติไม่ดีแล้วก็ผมคิดว่าผมก็น่าจะทำได้ที่ถามมันมีกระทบต่องานไม่มีใครครับไม่มีกระทบต่องานครับแต่ก็มีแค่ความรู้สึกตัวเองมากกว่าว่าเราก็เป็นทุกข์นะเวลาใครมาว่าอะไรแล้วแฟนคลับว่าไงบ้างครับเขามีข่าวอะไรอยู่อ๋อแฟนคลับเขาก็ให้กำลังใจเขาก็บอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพี่ป๊อปสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คนรักอะครับเขาก็ถ้าทำอะไรแล้วเขาเห็นว่ามันไม่ได้คือไม่ได้ผิดหรือเป็นเรื่องธรรมดาอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนที่เขาอาจจะไม่เข้าใจหรืออะไรเขาก็อาจจะต่อว่าหรือเขาอาจจะไม่ชอบก็เป็นเรื่องธรรมดาครับครับก็ขอบคุณครับที่ให้ผมแบบเอาใจช่วยหรืออยากให้ผมแบบระวังตัวหรือให้ดูแลตัวเองดีครับผมก็พยายามให้ดีที่สุดในความเป็นคนผู้ชายลงก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับตอนนี้คือมันต้องเลือกข่าวปลอมล่าสุดข่าวปลอมล่าสุดข่าวปลอมล่าสุดที่บอกว่าเราไปเชียร์อะไรอย่างเงี้ยครับเราเพิ่งมีติดเชียร์ในทีวีก็มันไม่จริงอยู่แล้วก็เลยไม่ได้สนใจข่าวแบบนี้นะก็ไม่ได้สนใจข่าวแบบนี้ก็เลยไม่ได้คิดอะไรเลยครับพอคนรู้ว่าเป็นข่าวชีวิตโลกมันต้องตายแล้วคนก็มองว่าไงนะบางคนเข้าใจไปแล้วอ๋อก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็คนเรามีสิทธิ์ที่อย่างที่บอกครับว่าเข้าใจได้ว่าแต่เข้าใจข่าวจะเชื่อข่าวไหมหรือว่า
จะไม่สนใจข่าวมันเป็นสิทธิ์ของเขาครับแต่ผมก็ไม่สนใจว่าผมไม่ได้เป็นอยู่แล้วก็เลยแบบเฉยๆครับด้วยเรื่องความรู้สึกขึ้นอ่ะมันจะทำให้เรายิ่งแบบมีแฟนยากมากขึ้นในทีเพราะว่าเกลียดใครก็กลัวแล้วเขาก็แฉเนาะใช่ไหมกำลังไม่ได้การคุยกับใครสักคนหนึ่งครับก็ผมก็รู้สึกว่าวิถีชีวิตของคนเราหรือคนเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีอุปสรรคหรือแบบวิถีชีวิตของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันน่ะคือบางคนก็ประสบความสำเร็จเรื่องความรักบางคนก็เหนื่อยเรื่องความรักบางคนก็ไม่เคยมีคู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าปล่อยไปละคือใครจะไม่เข้าใจหรือจะจีบใครแล้วเขาไม่สนใจหรือเขากลัวหรืออะไรก็ต้องยอมรับสภาพแต่ว่าในส่วนที่เรามีความสุขบางเรื่องเราก็ได้บางเรื่องมันจะหวังว่าให้ความรักก็ดีงานก็ดีการขับก็ดีดีไปทุกอย่างมันคงไม่ได้ตอนนี้คือพักจีบสาวหรือครับไม่ได้จีบใครเลยครับแต่ก็ก็มีเพื่อนที่คุยกันบ้างให้กำลังใจกันบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้สนใจแล้วก็แค่ว่าพักในเล็กเลยไหมครับช่วงนี้ในเล็กบางทีเรื่อง IG เรื่องโซเชียลมันก็มีนั่นแหละคนกดไลค์กดคนให้มากำลังใจเราส่งข้อความมาทั้ง Facebook ทั้งอะไรมันเป็นเรื่องแบบมันไม่ใช่เรื่องโอเคนะขอบคุณครับสวัสดีนะครับคุณ